สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์ม ah ุบาร็อกมหามหัซอเละบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาลามีนวะบิฮินัสตอีนลาฮูลาวะลากุวะเตอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีม ส alamualaikum ah w มะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์องล์ลอก์สุบฮานะหวูวตลาลได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้สธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่องรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานทุกท่านนะครับซึ่งเ,เป็นประจำนะครับพี่น้องจะได้พบกันกับรายการนี้ทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามนะครับซึ่งเ,เรื่องราวก็ได้ดำเนินมาถึง เรื่องของท่านนาบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับกับลูกน้อยที่เคยเอาไปาปล่อยทิ้งไว้ที่มักกะนะครับที่นบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับอขอนะครับขออุดมอาพอหลังจากที่เอาไปปล่อยแล้วก็บอกกับอัลลอฮ์สุบานุตาลาบอกว่าโอ้ัลลอฮจาอินีอัสกันตูนะฉันได้เอาเอา,เอาลูกน้อยของฉันเนี่ยมาทิ้งมาปล่อยไว้ที่นี่นะที่พื้นที่ที่อะไร ไม่มีม,มีไม่มีอะไรล่ะไม่มีต้นหมากผลหมากรากไมก้ไม่มีอะไรเลยสักอย่างหนึ่งนะขอให้อลลอสุบานอวตาราเนี่ยฝากอลลอสุบานอวตาราได้ดูแลได้รักษานะครับหลังจากนั้นนบีบ,บรหิมก็จากไปนะครับนบีอิสมาอินบบก็เจริญวัยขึ้นมาสองครั้งสองคราด้วยกันที่มาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมครั้งแรกก็อัลลอฮ์ให้ฝันเพื่อที่จะเชือ่อเป็นการทดสอบ หลังจากนั้นก็วนมาเยี่ยมอีกตอนอิสมาอลเนี่ยจเจริญวัยแล้วนะครับแต่งงานแล้วได้ลูกสะพ้ยสองคนมาเจอกับสะพ้ยคนที่หนึ่งนะครับก็บอกว่าดูคือนบีอิสมาอลนบีบรหิมเนี่ยดูแล้วนะว่าสงสัยไม่เหมาะลูกสะพ้ยคนนี้เนี่ยนะพอเล่าก็เล่าแต่เรื่องที่ยากลําบากเรื่องความเล่นแค้นเหมือนกับว่าตัวเองเนี่จะมาอาศัยมาแปะอยู่อย่างเงี้ยนะก็เลยบอกว่าอยากลําบากกลัวว่าจะ ยาอะไ,ไม่รู้ไม่รู้จัก,กว่าเป็นใครแล้วกลัวว่าจะมาอาศัยจะมาขอหน่นขอนี่แล้วมัก็เลยบอกว่าอยากจนนะไม่มีอะไรคนแค้นนะอ่านบีบริหิมก็บกแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ใจไม่กว้างเลยลูกสะใภ้ฉันก็เลยบอกว่าไห้ให้ให้ใหยานะครับส่วนฮิกมะข้อคิดนะครับมีอะไรเบื้องหลังจากนี้นะครับจะได้นําเรียนกับพี่น้องในวาระในโอกาสต่ตอไปอีกคนหนึ่งนะครับส่วนอีกคนนึงก็ มาก็แต่งใหม่นบอีอิสมาอิลก็หย่าแล้วก็บอกเอาเธอกลับไปอยู่กับเผ่า,าของเธอนะไปอยู่กับตระกูลของเธอบันียุทธุมนะแล้วก็หลังจากนั้นนบีอิสมาอิลก็แต่งงานกับพันยาคนใหม่นะศีพันยาคนใหม่ก็อยู่บ้านนาบีนบีบรหิมช่วงจังหวะนบีบริหิมผ่านมาก็มาเยียบมาเจอกับ สภายใหม่พอมาเจอกับสภ,สภัยใหม่มาถามมันไม่เหมือนกับสภัยคนก่อนเลยนี่นะอ่าไม่เหมือนเลยก็พูดพูดจาดีแล้วก็บอกนะว่าอยู่กันพูด,พ,ดพูดความจริงนะนะอยู่กันตามอัตภาพทำมาหากินกันอยู่กันมีความสุขดีฉันสามีปัญญาไม่เอาเรื่องที่อะไรไม่เอาเรื่องอความยากความลำบากความแดนแค้นไปเล่านะครับ ไอ้ไฟังเพราะจริงๆก็มันไม่ไม่ได้ไม่ได้มียากความยากความลําบากเลยแต่ที่พูดเนี่ยอาจจะเป็นการพูดที่ว่าป้องกันว่าเดี๋ยวเขาจะมาเอาอะไรจากเราหรือเปล่าเขาจะมาอาศัยเราหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้จักนี่ว่าเขาเป็นใครแต่พูดแบบนี้เอาไว้ก่อนนะครับในี่คนแบบนี้เนี่ยนะครับก็เชื่อเห็นว่าเป็นคนที่หัวใจไม่กว้างนะนะบอีอิบราฮิมก็เลยบอกว่าให้ให้กลับไปอยู่กับกลุ่มชนไปอยู่กับพี่น้องของเขาเถอะนะส่วนคนหลังนี่พูดดีนีอิบรอฮิมก็บอกว่า สั่งเอาไว้เป็นในๆนะครับพี่น้องดูไหมว่าเขาเรียกสำนวนหรือว่าววหามเนี่ยนะหลักถ้าเป็นในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกบาลารนะครับเขาเรียกเป็นการเป็น,ปนอัธรรของอาหรับในการพูดเนี่ยเขาไม่ได้พูดแบบตรงๆเ,เขาขอยืมศัพท์เอามาพูดนะครับเขาขอยืมศัพท์เอามาพูดเนี่ยดูสิสื่อสารกันได้นบีบรฮิมกับน,นบีอิสมาลน,นะครับ ถ้าหากว่าถ้าเป็นถ้าเป็นคนบ้านเราอะนะครับถ้าพูดกันก็เราก็เอาตรง,ตรง,ตรง,ตรงๆกันนะใครบอกว่าให้ให้รื้อประตูถ้าสมมุติเราจะทําตามเราสั่งทําไมวะสั่งให้รื้อประตูไปมาอันนี้พูดแบบไหนพูดแบบถ้าเราเข้าใจโดยที่ไม่มีอัรถร์ไม่มีนัยยะอะไรเลยเนี่ยเราเอาความหมายตรงเนี่ยอ้อยู่ๆคนมาเที่ยวบ้านเราแต่ก็มาสั่งให้ให้ให้ใหใหเรารื้อประตูไปมาแล้วรื้อทําไมวะก็งงนะ พอมาอีกคนหนึ่งคนหลังใหม่คนมาเที่ยวหลังมาบอกให้รักษาประตูให้กิจด,ดูแลประตูอาัตาบะของประตูธรณีประตูเอาไว้ให้ดีงงใหญ่ไม่รู้อะไรอันนี้นะครับในอดีตการนะครับนบ,บีอิบราฮิมกับนบีอิสมาอินสื่อสารกันแบบเนี้ยนะครับเขาเรียกสื่อสารแบบเขาเรียกใช้อัธรรของอาบาราอเขาเรียอุสลูปบาลายีนะครับพูดแบบมีโวหารแล้วก็ฟังกันรู้นะครับ เป็นพูดเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ฟังกันรู้พ่อกับลูกพอสั่งให้เรื่อประตูก็คือหิยามียนายวิริหิมเข้าใจอาอิสมาเอลเข้าใจจากคาพูดของนายวิริยหิมพอสั่งให้รักษาธรณีประตูเอาไว้ให้ดีก็คืออะไรให้รักษาพัญญาเอาไว้ให้ดีนะอาจจะเป็นนัยยะที่ว่าอะไรมาพัญญาเนี่ยถ้าหากว่าเราจะดูเราจะตีความเนี่ยนะครับก็คือพัญญาเนี่ยนะมันเป็นประตูของบ้านเลยนะ ถ้าหากว่าเราจะตีความกันนะครับจากในยะจากเรื่องนี้นะครับเรื่องเล่าของที่นบีบรอยฮิมได้บอกเอาไว้นะครับได้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 เล่าประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นข้อคิดที่เราได้ว่าพัญญาเนี่ยเหมือนกับเป็นประตูบ้านเลยนะนะครับใครจะเข้าใครจะออกต้องรู้เห้นใจมากใครจะไปทางไหนมาทางไหนต้องรู้เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องของเข้าเรื่องรักษานะครับ เป็นอามานะเลยเป็นหูเป็นตาให้กับบ้านเป็นสิ่งที่สําคัญของบ้านเพราะฉะนั้นเท่ากับอะไรเปรียบเทียบปัญญานั้นเปรียบเทียบเท่ากับเป็นธรณีของประตูที่สําคัญใครจะเข้าได้ใครจะไม่เข้าไม่ได้ใครจะไปต่างไหนคนในไมอ่ออกคนนอกไมเ่เข้ารับรู้เอารู้เอาชี้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ปัญญานะครับนั่นนบดิบรเีมกับนบีอิสมาอีนสื่อสารกันเนี่ยในเชิง สัญลักษณ์เขาเรียกสื่อสารกันแบบบาลาโกนะครับเป็นอัธรสเป็นโวหารเป็นกีนายะนะครับเป็นคํากีนายะคือขอยืมศัพท์เอามาพูดซึ่งอาจจะเปรียบเปยพัญญาว่าเหมือนกับเป็นสถานที่สําคัญของบ้านนะครับเพราะนั้นพอสั่งให้รักษาธรณีประตูก็แปลว่าให้รักษา พัญญานะครับนบีอิสมาอันกับนบีบรหิมก็เข้าใจแล้วก็สื่อสารกันนะสองครั้งสองคาที่มานะครับมาเยี่ยมเราก็ได้ข้อคิดต่างต่างนะครับจากเรื่องเล่าที่ถูกบันทึกเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกรุณาพี่น้องครับหลังจากนั้นนะครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาก็ส่งใช้ให้นบีอิบรรฮีมเนี่ยสร้างกะบาเพราะในเวลานั้นเนี่ยนะครับต่างคนต่างมีวิหาร ใครเชื่อใครเชื่อเรื่องอะไรก็สร้างบ้านสร้างวิหารเอาไว้ในการที่จะปฏิบัตินะปฏิบัติธรรมทบัเ,เราก็เหมือนกับมีต่างคนต่างมีศูนย์ปฏิบัติธรรมเอาไว้นะต่างคนก็เชื่อเรื่องอะไรก็ทำเอาไว้นะเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺสุบานอะาหัวตาลาต้องการที่จะให้นะบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับทำให้มนุษย์ณนะเวลานั้น,นยอยู่ในทิศทาง บนเส้นทางอยู่บนแนวทางเดียวกันทั้งหมดอัลลอฮ์ก็ใช้ให้นบีอิบรอฮีมนั้นสร้างกะบะนะครับสร้างกะบะขึ้นมาที่มหานาครมักกะแล้วก็ให้นบีอิสมาอิลนั้นเป็นผู้ช่วยในการสร้างกะบะนะครับแล้วก็ให้รู้เอาไว้เลยว่ากะบะนี้ถือว่าเป็น อะไรเป็นบ้านหลังแรกเลยที่ถูกวางให้กับมุสลิมในเรื่องของการทำอิบาดตนะครับต่อมานะครับอพออัลลอฮฺสุบหาหนตาลาทรงใช้ยอย่างนั้นนบีอิบรอฮีมอะัยฮิสลามกา็ตอบรับนะครับคำสั่งใช้คำบัญชาใช้ของพระองค์อัลลอฮฺสุบหาหนุหูวาตาลานะครับแล้วก็ ทั้งสองคนพ่อลูกก็เริ่มในการที่จะก่อตั้งนะครับทำกะบะขึ้นมาโดยที่อะไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อิดออดเลยนะครับในประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้นะครับโดยที่ไม่มีดูนาตาว่านิ้นเอากาซลินด์โดยที่ไม่อิดออดไม่ไม,ไม่ไม่ชักช้าอะไรเลยเพอร้องใช้ก็ทำทั้งสองคนก็อะไรทำกันนะครับอ่า แล้วก็ไม่กลัวด้วยนะรอชายก็ทำหลังจากนั้นนบีอิบรอฮิมเนี่ยก็พูดกับลูกชายอิสมอานะ an นะอีนว่ายาบุนายะอินนัลลอฮก็ดอามารนีนะอันอาบานียาฮูนาไบตันนะอันั่นแหละนบีอิบรอฮีมก็พูดกับลูกชายว่าโอ้ลูกรักของพ่อนะพูดกับนบีอิสมาอีนว่าโอ้ลูกรักของพ่อแท้ที่จริงแล้วอัลลอฮ์สุบานาวะตาลานั้นพระอ,องค์ท่านทรงใช้พ่อนะ ไอ้อพ่อนั้นสร้างอะไรสร้างบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งที่นี่ใช้คําว่าใบตันนะสร้างบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งที่นี่นะนะครับ <S <S <อ>ฟารดดาละฮิอสิสมาอิลบิซัมอิวตตาอะนาบีอ,อะไรนบีอิสมาอินก็บอกกับพ่อว่าเอาเลยพ่อนะพูดแบบา阿拉伯ซัมอิวตตาก็คือซัมอันวตาะตันฟังลกกูกคนนี้ฟังตลอดแล้วก็ยินดีที่จะช่วยพ่อในการที่จะสร้างตลอดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับ พ่อลูกคูณนี้ก็ขุดนะเริ่มขุดในการที่จะปูจะวางารากฐานของการสร้างกะบาทั้งสองคนก็ช่วยกันอย่างอะไรขมีขมันเลยในการที่จะ สร้างนะนบีอิสมาอินก็ไปเอาเอา,เอาหินมาให้นบีอิบรอฮีมนะเอามานะแล้วก็ทําจนกระทั่งนบีก่ขอขึ้นนะจนกระทั่งนบีริบรมทำหินจนกระทั่งอะไรก่อโครงสร้างกรอบของกะบาน,นั่นจนกระทั่งอะไรสูงนะครับก็เลยบอกกับนบีอิสมาอินลูกชายว่าโอ้ลูกรักของพ่อไปเอาเอา,เอาหินมาใหม่ที่มาวางตรงนี้นะ เอาหินมามาวางตรงนี้พอจะได้ยืนแล้วก็อะไรทําให้ที่ที่มันสุดแขนพ่อแล้วเนี่ยพ่อก็จะได้มีต่อตัวให้พ่อเนี่ยได้สูงขึ้นนะพี่พ่อนั้นสามารถในการที่จะเอ่อจะอะไรล่ะจะจะ,จะสร้างจะทําให้ถึงที่สุดได้นะบีสมาอินก็ไปแล้วก็ไปอะไรไปหานะไปหาจนกระทั่งเจอหินนะครับอ่าเจอหิน แล้วก็เอาหินนั้น,น,นมาให้พี่น้องอาจจะเคยได้ยินนะที่ชื่ออะไระมากอมอิบรอฮีมเนี่ยแปลว่าที่ยืนแล้วก็คือหินก้อนนั้น,น,นเนี่ยเดิมเดิมแล้วก็คือเป็นหินที่นบีอิสมาอิลเนี่ยไปเอาอะไรไปเอามาให้นบีอิบบรอฮีมเนี่ยยืนนะครับในการที่จะก่อจะสร้างกะบะขึ้นนะครับนบีอิสมาอิลก็ไปหานะแล้วก็ในสุดก็ไปเจออะไรไปเจอหินก้อนหนึ่งที่ สีดําแล้วก็เอามาวางที่รองเท้าให้กับพ่อนบีอิบราฮิมก็อะไรยืนบนหินก้อนนั้นแล้วก็ทําการสร้างจนกระทั่งอะไรอ่ากะบานั้นสมบูรณ์นะครับอสองคนนะครับแล้วแล้วในในที่สุดนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบาฮานาะหุวาตาลาก็ทรงทําให้อะไรที่ตรงนั้นเป็นที่ที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่ที่อะไร เป็นศูนย์รวมให้กับมนุษยชาติแล้วก็ทาให้เป็นที่ปลอดภัยให้กับมนุษยชาตินะครับอัลลอฮฺสุบฮานะวาวะตะลานะครับก็อะไรเอาให้มะเลยกัตเนี่ยนะครับเอาหินนะครับที่เป็นอะไรหินที่เอามาจากสวรรค์ที่เรียกว่าฮารารอนอัสวัดนะครับพี่น้องเข้าใจตรงนี้นะเพราะว่าเกี่ยวกับหินฮารารอนอัสวัดเนี่ยก็มีมีคาพูดที่พูด เกี่ยวข้องกันมากมายเลยว่าเดิมๆแล้วเนี่ยมันเป็นหินสีขาวเห็นไหมแล้วก็เนื่องจากคนไปวนแล้วก็ไปกุจุบไปจูบกันเนี่ยบาปของคนเนี่ยมันหลุดไปนะหินที่มาจากสวรรค์เนี่ยมันเป็นสีก็กลายเป็นสีดําอันนี้วัดลอหวัวลำน,นะครับแต่ว่าเนี่ยในประวัติที่ได้บันทึกเอาไว้เนี่ยก็คือหินที่มาเนี่ยก็คือเป็นหินอะไรเป็นหินสีดำนะครับ เพราะไม่งั้นจะชื่อฮะจารอนอัสวัดได้ไงเพราะฮาร์ยารฮะจารุนมันแปลว่าหินอัสวัดแปลว่าดำนะครับชื่อเดิมๆก็ชื่อแบบนั้น นะครับถ้าหากว่าถ้าเดิมเป็นสีขาวหินอันนั้นก็ต้องชื่ออะไรหะจารอนอับยัตนะครับต้องชื่อหะจารอนอับยัตถ้าหากว่าเป็นดังคําเล่าลือคําพูดของคนที่พูดสืบต่อกันมาว่าเดิมๆในหินก้อนนั้นนะ่ะมันสีขาวนะเป็นหินที่อลอ์ให้อ,อามาลิกัสเอาลงมาจากสวรรค์แล้วก็คนก็ไปจูบกันระบาดมันก็หลุดไปหลุดไปจกนกระทั่งกลายเป็นหินดำนะครับแต่พอดูในประวัติศาสตร์ที่บันทึกเอาไว้เนี่ยนะครับหินก้อนนี้ชื่อ หินอะลาไยารอนอัสวัตที่แปลว่าหินดามาตั้งแต่เดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่อนะครับแต่ถ้าหากมันเป็นหินที่สีขาวมาก่อนนะครับก็น่าจะมีการมาเปลี่ยนชื่อตอนมันดําแล้วนะครับวัดลอวะลำอันนี้เป็นสิ่งที่เอาเอาเอา,เอากันว่านะครับว่าอันล็อตสุวะราตาไม่สอบสวนเราก่อนละกันว่าอหินก้อนนี้เดิมมันเป็นแบบไหนและเป็นยังไงก็คือว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ตันรอซุนสลลัลลอวะไรวะสลัมเนี่ยได้ทําเอาไว้ เป็นแบบอย่างนะครับอะไรในการจูบนะครับเป็นเที่ยวพลาเราอซุนทำาร่อซุนไปจูบแล้วก็กระทั่งใครอุมัตนะครับอุมัตเองก็บอกบอกกับหินว่าหินแกก็เป็นหินธรรมดานั่นแหละนะทีะ่ฉันจูบแกเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะที่ฉันจูบแกเพราะฉันเห็นเราอซูลจูบแค่นั้นแหละก่อนที่อุมัตจะจูบนะเพราะฉะนั้นที่ทำน่ะเป็นไงทําแบบเป็นหมุตาบ้าทำตามเราอซูลน,นะครับ นั่นหินก่อน,นก็เป็นหินธรรมดานั่นแหละไม่ได้ไม่ได้อะไรนะครับ เพราะฉะนั้นส่วนเดิมของมันว่าจะเป็นสีขาวเรามา,มาบาปไปติดจนกระทั่งกลายเป็นสีดําก็วัารอหวัวลำนะสิ่งที่รายงานมาในหะดีสของท่านรอซูลที่เกี่ยวกับเรื่องของหินดําก็มีแค่นี้แล้วว่ามีการอะไรมีการกุบละมีการามีการจูบฮะจารอนอัสวสดนะครับแค่นั้นแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่เข้าไปไม่ถึงก็ให้ทําเป็นอิชารอเวลาเราผ่านรุกนะครับผ่านมุมที่วางหินดํามุมที่ปฏิสถาน หินดำอยู่นะครับเพราะนั้นให้รู้เลยว่าในประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้ก็คือหินก้อนนี้ชื่อฮาจารอนอัสวาดมาแต่เดิมแล้วนะครับเพราะคําว่าฮารุนแปลว่าหินอัสวาดแปลว่าดำสีดำอัสวาดแปลว่าสีดำแต่ถ้าหากว่าเดิมเป็นหินขาวก็จะต้องมีชื่อเดิมมาก่อนก็คือชื่อฮาจารอนอับยัดแต่นี่ในประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้นะครับเรียกฮาจารอนอัสวาดมาตั้งแต่เดิมมาแล้วนะครับ พี่น้องครับอัลกุรอานได้เล่าเอาไว้นะครับถึงเหตุการณ์ในขณะที่อัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลาได้ทรงใช้ให้นบีอิบราฮีมกับนบีอิสมาอีนเนี่ยสองคนพ่อลูกที่ถือว่าเป็นครอบครัวที่มีความจงรักภักดีมีความต่ออัตต่ออัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลาเนี่ยสร้างกะบะอัลลอฮ์สุบฮานุฮูวาตาลาได้เล่าเอาไว้นะครับว่าว่าอิลยาร์ฟเฝออิบรอฮีมุนกว่าอิดะมินันใบตีวอิสมาอีลูมุฮัมหมัดเจ้าจงลำลึก นึกถึงนะคราที่นบีอิบรอฮีมกับลูกชายอิสมาอีนนั้นได้สร้างใบตุลล้อสร้างมุมนะของใบตุลล้อขึ้นมานะตาสองคนนี่พูดว่าไงรบบานาตากบบ้านมินนาอินนักอันทัสมิอุนอาลีมนะสองคนนี่ตอนสร้างกะบ้านวางรากฐานของกะบ้านนั้นสองคนนี่พูดรบบานาโอ้พระผู้อภิบาลของเรา ตากบััมินานะขอพระองค์ได้ทรงรับจากเรานะรับอะไรรับเนี่ยวิธีรับการสร้างการทำเนี่ยนะอินนการทัศมีอุนอาลีมแท้ที่จริงแล้วพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ทรงที่ได้ยินและเป็นผู้ที่ทรงเห็นรบบานาสองคนนี้ก็ขออีกนบิบารีก็ขออีกนะบบร,ออนะรบบานาวัดยาอันนามุสลิไม่นี่และกะ็โออัลลอฮ์จ๋าพระผู้อภิบาลของเราทั้งสอง ขอพระอ,องค์ได้ทรงให้เราทั้งสองนั้นมุสลิมใหนี่และก็เป็นคนที่ยอมรับยอมจำนนนะแล้วเป็นคนที่นอบน้อมต่อพระอ,องค์ท่านวามินซุธรียตินาแล้วบรรดาลูกหลานของพวกเราก็เช่นเดียวกันอุมมาตันมุสลิม,มาตันและก็ให้ลูกหลานของพวกเราก็เป็นอะไรเป็นประชาชาติที่ยอมรับยอมจำนนนะต่อพระอ,องค์ท่าน วอารินามานาซิกนาวัตุบอาลัยนาอินนักันตตะวาบุรหิมและขอพระองค์ได้ทรงสอนทรงบอกถึงพิธีกรรมนะให้กับพวกเราวะตุบอาลัยนาขอพระองค์ได้ทรงโปรดอภัยโทษให้กับพวกเราด้วยอินนักะอันตตะวาบุรหิมแท้ที่จริงนั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทรงมากยิ่งในการรับการสารภาพนะครับพระองค์ทรงเมตตายิ่ง อันนี้เป็นอายะอัลกุรอานอีกอายะหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาได้เล่าเอาไว้ว่าสองคนนี้ในขณะที่สร้างกะบะสร้างพื้นฐานนะทำก่อร่างเป็นกะบะแล้วเนี่ยนะครับทั้งสองคนเนี่ยในขณะที่ทำอาซาสนะครับสร้างพื้นฐานก่อตั้งกะบะแล้วขุดสร้างกันแล้วเนี่ยสองคนเนี่ยก็กล่าวดอาเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ พี่น้องนึกนะว่าดูอานในอัลกุรอานเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่เป็นรบบานารบบานาเนี่ยซึ่งในบางครั้งน,นะครับคนที่เขาโจมตีอัลกุรอานเนี่ยนะมีกลุ่มที่โจมตีอัลกุรอานว่ากุรอานบอกเป็นคมภี์ของอัลลอฮ์ล่ะใช่ไหมคมภีอัลกุรอานเป็นคมภีร์ของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ยังไปพูดว่าเป็นคัมภีของอัลลอฮ์แล้วเป็นกาลามุลลฮอด,ด้วยเป็นคําพูดของอัลลอฮ์แลวอัลลอฮ์เป็นอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์พูดกับใครอีกละ่ะ อัลลอฮ์จะพูดกับใครพูดรับบานาแบบโอ้พระเจ้าของเราแสดงว่าอัลลอฮ์มีพระเจ้ามีใครเป็นพระเจ้าจากอัลลอฮ์อีกเหรอมีใครยิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮ์เหรอเพราะอัลลอฮ์พูดไว้ว่ารับบานารับบานารับบานาเนี่ยเยอะไปหมดในอัลกุรอานพี่น้องครับอ่าพี่น้องต้องติดตามในตอนต่อไปแล้วนะครับว่าคนที่เขาโจมตีอัลกุรอานว่าทีในอัลกุรอานมีรับบานาเนี่ยเป็นคำพูดของอัลลอฮ์อัลลอฮ์พูดรับบานาเนี่ยพระผู้อภิบาลของเราน่ยเป็นพระผู้อภิบาล ของใครอีกพี่น้องต้องติดตามในตอนต่อไปนะครับวันนี้ต้องยุติเอาไว้ด้ยวยกับเวลาเพียงแค่นี้วะสัลลัลลอฮุวะลานาบีนะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมวะสลามอะลัาลายกุมวะรอฮมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุาท,ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมุฮัมมัดซอลเลห์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม